สวัสดีครับกลับมาที่ซีรีส์สรุปหนังสือ Becoming Super Natural ของดรโจดิสเพนซา EP นี้เป็น EP ที่35เรื่องของปริภูมิเวลาและเวลาปริภูมิพวกเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่เป็น3มมิติอันประกอบไปด้วยผู้คนสิ่งของสถานที่และเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นมิติของวัตถุและสะสาร เรารับรู้ทุกอย่างที่เป็นไปในชีวิตผ่านประสาสัมผัสเพื่อรับรู้ลักษณะรูปแบบโครงสร้างและความหนาแน่นของสิ่งต่างๆที่เราประสบพบเจอในชีวิตวัตถุสิ่งของนั้นจำเป็นต้องผ่านประสาทสัมผัสเพื่อการรับรู้ดังนั้นหากคุณสูญเสียการมองเห็นได้ยินลิ้มรสได้กลิ่นหรือสัมผัสไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ คุณจะไม่อาจรับรู้ถึงวัตถุสิ่งของได้เลยเพราะขาดเครื่องมือที่เหมาะสมเมื่อรับรู้ในโลกสามมิติไม่ได้พวกมันก็เลยอาจไม่มีอยู่ในความเป็นจริงสำหรับคุณก็เป็นได้จากแง่มุมของฟิสิกส์ดาราศาสตร์จักรวาลที่เรารู้จักขอเรียกว่าความเป็นจริงของปริภูมิเวลานั้นมีพื้นที่เป็นอนันต์ อย่างตอนที่เรานั่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะเห็นได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของจักรวาลเท่านั้นมันดูเหมือนเป็นพื้นที่อันไร้สิ้นสุดแต่ที่จริงแล้วคำว่าอน,นันต์มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่านั้นมากมายครับผมขอเรียกอีกอย่างว่าปริภูมิมีความเป็นนิรันด์มันไม่มีวันจบและพื้นที่สามารถขยายออกไปได้ตลอดกาลนานว่าแต่ แล้วเวลาคืออะไรกันล่ะวิธีการที่ทั้งคุณและผมมีประสบการณ์เรื่องของเวลาทำได้ด้วยการเคลื่อนร่างกายของเราผ่านพื้นที่ว่างเช่นคงต้องใช้เวลาประมาณ5วินาทีที่จะวางโทรศัพท์มือถือลงเดินไปที่ห้องครัวลินน้ำสแก้วแล้วเดินกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่มีต้นกำเนิดมาจากจิตได้สร้างภาพ ของสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำในห้องครัวไว้ล่วงหน้าแล้วจากนั้นคุณก็ทำไปตามที่คิดผลคือคุณมีประสบการณ์ของเวลาโดยการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านพื้นที่ว่างก่อนหน้าที่จะเดินไปห้องครัวนั้นคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ในตอนที่คุณตระหนักถึงห้องครัวนั่นเท่ากับคุณกำลังมีประสบการณ์ที่แบ่งแยกจากจุดสองจุดนั่นคือ จากที่ที่คุณกำลังนั่งอยู่ตอนนี้และในห้องครัวที่อยู่ตรงด้านโน้นเพื่อที่จะปิดพื้นที่ว่างระหว่างสองจุดของการตระหนักรู้คุณก็เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ว่างและต้องใช้เวลาเพื่อทำเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติที่พื้นที่หรือระยะทางระหว่างสองจุดที่หากมีมากเพียงใดก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมากเพียงนั้น ในทางกลับกันยิ่งความเร็วที่คุณเดินทางระหว่าง2จุดมีมากเพียงใดก็ยิ่งใช้เวลาได้น้อยลงเท่านั้นการวัดค่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนผ่านพื้นที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์นิวตันในฟิสิกส์แบบนี้หากเรารู้เงื่อนไขที่ชัดเจนของวัตถุอาทิกํำลังอัตราเร่งทิศทางความเร็วและระยะทาง ที่มันจะเคลื่อนที่ไปเราก็สามารถคาดการเวลาโดยอ้างอิงจากข้อมูลทั้งหมดได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นฟิสิกส์นิวตันจึงมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่รู้และผลลัพธ์ที่คาดการได้สามารถพูดได้ว่าเมื่อมีการแบ่งแยกระหว่างสองจุดแล้วเราเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของการตระหนักรู้เท่ากับคุณกำลังลบพื้นที่ว่างให้หายไป ผลของการลบพื้นที่ว่างนั้นคุณก็จะมีประสบการณ์ที่เรียกว่าเวลานั่นเองและเพราะเราใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจพื้นที่ว่างเราจึงให้ความสนใจในสิ่งที่มีรูปเช่นผู้คนวัตถุและสถานที่อันถูกสร้างมาจากวัตถุและดำรงอยู่ในปร,ริภูมิเวลาทุกสิ่งนั้นได้ถูกทดแทนเป็นเพียงจุดของการตระหนักรู้ที่เรามีประสบการณ์แบ่งแยก จากตรงนี้และตรงโน้นเช่นเมื่อเราเห็นเพื่อนรักนั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะหรือมองเห็นรถยนต์กำลังจอดอยู่ที่ลานคุณสังเกตเห็นที่ว่างระหว่างตนเองเพื่อนและรถยนต์ผลคือคุณรู้สึกถึงการแบ่งแยกจากทั้งคู่คุณอยู่นี่เพื่อนอยู่นั่นส่วนรถยนต์ก็อยู่ตรงโน้นที่อยากเพิ่มเติมก็คือหากคุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายและตัวคุณอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ความฝันดำรงอยู่ในความเป็นจริงในอนาคตก็สร้างประสบการณ์ของการแบ่งแยกได้เช่นเดียวกันในบทนี้เราจะมาสำรวจเพื่อเปรียบเทียบสองความเป็นจริงได้แก่ปริภูมิเวลาและเวลาปริภูมิโดยปริภูมิเวลาเป็นฟิสิกส์นิวตันที่มีฐานมาจากความรู้สิ่งที่รู้ผลที่คาดการได้เป็นวัตถุในจักรวาลสามิติที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งสร้างมาจากพื้นที่เป็นอนันต์ส่วนเวลาปริภูมิเป็นโลกแห่งควอนตัมอันไร้รูปมีฐานมาจากความไม่รู้ความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดพลังงานและมัลติเวิร์สที่เราดำรงอยู่เช่นเดียวกันมัลติเวิร์สคือเวลาที่เป็นอนันต์คุณควรรู้เรื่องนี้เพราะเมื่อคุณปรารถนาประสบการณ์อัศจรรย์จากตัวตนในหลากหลายมิติของคุณ คุณจำเป็นต้องมีแผนที่เพื่อจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไม่ยากนะักความเครียดและผลของการใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดมาอย่างยาวนานตามที่เราใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจประเมินความเป็นจริงทางกายภาพและรับรู้การดำรงอยู่ผ่านร่างกายในพื้นที่ว่างและเวลาแต่เราเองก็รู้สึกถึงการแบ่งแยกตัวเองจากทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน เรามีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์สิ่งของสถานที่และด้วยคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็จะสร้างความทรงจำเป็นลำดับต่อมาความทรงจำนั้นได้สร้างให้เราเป็นคนอย่างที่เป็นเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าประสบการณ์และประสบการณ์ตลอดชีวิตสร้างให้เกิดกรารตระหนักว่าตัวเราเป็นใครและตามที่คุณรู้ ลักษณะนิสัยของผู้คนนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตนั่นเองสมองของเราก็มีการปรับการรับรู้ที่มีต่อวัตถุสิ่งของผู้คนและสถานที่ที่เราเจออยู่บ่อยๆทุกวันให้กลายเป็นรูปแบบและจดจำรูปแบบเหล่านั้นให้กลายเป็นความทรงจำหากตัวตนของเราได้ถูกสร้างมาจากความทรงจำในอดีตดังนั้นความทรงจำก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่คุ้นเคย ต่อมาโลกสามิติของเราส่วนใหญ่ก็มีฐานมาจากความคุ้นเคยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนมากให้ความใส่ใจนั่นเองเมื่อเราเชื่อมโยงทุกอย่างในโลกภายนอกด้วยประสบการณ์ในอดีตเราจะจดจำมันด้วยความคุ้นเคยนั่นคือคุณกำลังจับคู่ความเป็นจริงทางกายภาพเข้ากับเคลือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา มันจึงกลายเป็นรูปแบบหรืออีกในหนึ่งมันก็คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับความเป็นจริงผ่านเลนจากในอดีตที่ผ่านมานั่นเองเราอาจเรียกตัวเองว่าเป็นวัตถุนิยมไม่ใช่เพียงแค่มิตินี้เท่านั้นแต่ยังเป็นาธาตุของข้อจำกัดที่เราให้คำนิยามของตัวเองว่าเป็นร่างกายที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมในเวลาที่จำเพาะและเราใส่ใจในวัตถุมากกว่าพลังงาน ด้วยมุมมองเชิงควอนตัมเรามัวแต่สนใจในอนุภาคหรือวัตถุที่มีรูปแทนที่จะเป็นคลื่นของความเป็นไปได้ที่ไม่ใช่วัตถุหรือพลังงานนั่นคือวิธีที่ทำให้เราติดแงกอยู่ในโลกความเป็นจริงแบบนี้หากมีความเครียดร่างกายจะดึงพลังงานมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือออร่าที่อยู่รอบๆตัวกลับสู่ภายในเพื่อสร้างสารเคมี ยิ่งความเครียดนั้นรุนแรงเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของสารเคมีพวกนี้จะช่วยเพิ่มประสาทสัมผัสจนส่งผลให้เรากลับมาให้ความสนใจในวัตถุและสิ่งที่คุ้นเคยเมื่อสนามพลังของเราหดตัวลงเราจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นวัตถุมากกว่าพลังงานที่จริงแล้วเมื่อความถี่ของเราลดลงร่างกายจะรู้สึกแน่นทึบ เมื่อพลังงานที่ห่อหุ้มเราลดลงตามที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้มันจะไม่เป็นอะไรเลยหากมีพยันตรายหรือวิกฤตหรือนักล่าแอบซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้เป็นครั้งคราวที่จริงการตอบสนองด้วยการต่อสู้หรือหลบหนีก็มีส่วนสำคัญมากต่อการวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในภาวะดังกล่าวสารเคมีความเครียดจะเพิ่มประสาทสัมผัส การโฟกัสของเราจะแคบลงเมื่อเราใส่ใจต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วสมองนีโอคอร์เทกซ์อันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางสัมผัสคำสั่งเพื่อการเคลื่อนไหวเหตุ ت, และผลรวมทั้งภาษาก็จะถูกส่งออกไปและถูกกระตุ้นเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อการเอาตัวรอดการโฟกัสของเราจะแคบลงสู่ร่างกาย และโฟกัสต่ตอภัยคุกคามจากภายนอกส่งผลให้เราสนใจเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการได้รับการคุกคามและชั่วขณะที่เกิดความปลอดภยัยทั้งสองอย่างนี้เป็นจุดเพื่อการตระหนักรู้ของเราพูดง่ายๆว่ายิ่งเรามีความเครียดก็ยิ่งรู้สึกแปลกแยกต่อสรรพสิ่งรายรอบจากบทที่2ผลของการใช้ชีวิตในความเครียดเป็นระยะเวลานาน,าน ทำให้ร่างกายเสพติดฮอร์โมนความเครียดยิ่งเสพติดเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อว่าร่างกายเราดําลงอยู่ในพื้นที่เฉพาะของความว่างและดําลงอยู่เพียงตำแหน่งเฉพาะในห้วงเวลาผลของเรื่องนี้นั้นบ้าเอามากๆเมื่อเราเปลี่ยนความใส่ใจจากคนคนหนึ่งกลายเป็นปัญหาหนึ่งสิ่งหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่งในสิ่งแวดล้อมกระบวนการวิวัฒนาการที่เคยปกป้องตัวเรา ก็จะหันกลับมาต่อต้านตัวเราเองซะแล้วเราเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยการถูกกระตุ้นอย่างสูงอยู่เสมอและหมกมุ่นกับเวลาเพราะเรามองว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ปลอดภัยความใส่ใจทั้งหมดจึงส่งออกไปสู่ภายนอกตลอดโลกภายนอกดูเป็นจริงยิ่งกว่าโลกภายในเราเสพติดผู้คนสิ่งของสถานที่จากสิ่งแวดล้อมภายนอกยิ่งใช้ชีวิตแบบนี้ไปนานเท่าไหร่ สมองเราก็ยิ่งเคลื่อนไปสู่คลื่นเบต้าระดับสูงได้มากขึ้นเท่านั้นและเจ้าคลื่นเบต้าระดับสูงจะส่งผลกระทบให้ร่างกายเรารู้สึกเจ็บปวดวิตกกังวลหงุดหงิดหวาดกลัวเคร่งเครียดชอบตัดสินไหลความอดทนก้าวร้าวชอบแข่งแย่งเมื่อสมองของเราไม่ได้ทำงานแบบสอดคล้องตัวเราเองก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน เมื่ออารมณ์แห่งการเอาตัวรอดติดค้างอยู่กับเราเราจึงต้องการสถานการณ์ภายนอกบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาของผู้คนปัญหาการเงินหวาดกลัวการก่อก,อการร้ายไฟการทำงานที่มอดดับเพื่อมาทําให้อารมณ์ที่ว่ายังมีอยู่ต่อไปนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราวุ่นวายต่อบางคนหรือบางสิ่งเพื่อให้ยีนของการเอาตัวรอดเปิดอยู่เสมอหากคุณเข้าใจว่า ที่ที่ตัวคุณให้ความสนใจคือที่ที่พลังงานของคุณจะพุ่งออกไปเมื่อคุณอยู่ในอารมณ์ของการเอาตัวรอดนั่นเท่ากับคุณกำลังให้ความใส่ใจต่อผู้คนสิ่งของหรือปัญหาต่างๆที่อยู่ภายนอกคุณเองก็ส่งพลังงานออกสู่ภายนอกด้วยต่อมาคุณก็จะยึดติดอยู่กับความเป็นจริงที่อยากเปลี่ยนแปลง,ท,งทั้งที่การจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้คุณต้องออกนอกกรอบ ไปสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักคาดเดาไม่ได้แต่ตัวคุณหวั่นเกรงเกินไปถึงคุณจะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมากเพียงใดก็เลยไม่อาจทำได้นั่นเองเอาละครับจบ EP ีที่35แล้วอย่าลืมกลับมาติดตาม EP ีที่36นะครับเนื้อหาจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ